สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยคลิปนี้แอดก็มีเรื่องอัปเดตที่เกี่ยวกับทีมชาติไทยที่ตอนนี้กำลังจะแข่งขันฟุตบอลชาย4เกม2022ที่ประเทศเวียดนามซึ่งสำนักข่าว ESPN ยกทีมชาติไทยและอินโดนีเซียเป็นตัวเต็งคว้าเหรียญทองฟุตบอลชายในศึก4เกม2021ขณะที่แชมป์เก่าอย่างเวียดนามก็ได้ชี้ว่ายังมีจุดอ่อนอยู่กาเบตันครับนักข่าวชาวสิงคโปร์ของ ESPN ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลเอเชียก็ได้กล่าวว่าการทำนายทัวร์นาเมนต์นี้ยากมากในทุกครั้งแต่ไทยเป็นตัวเต็งแชมป์เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามและผมเชื่อว่าอินโดนีเซียก็มีโอกาสที่จะได้แชมป์เวลานี้พวกเขาแข็งแกร่งมากและก็ได้พูดถึงเวียดนามนะครับว่าเวียดนามเองก็มีโอกาสผมเชื่อว่า3ทีมนี้จะแย่งแชมป์กันแต่เวียดนามชุดนี้ยังมีจุดด้อยเรื่องประสบการณ์ในขณะที่ผู้เล่นอินโดนีเซียหลายคนสามารถเล่นในระดับทีมชาติชุดใหญ่ได้แล้วผู้เล่นเวียดนามหลายคนกลับดูเหมือนว่าจะยังไม่ถึงระดับนั้นและอีกคนหนึ่งครับก็คือสตีฟดาร์บี้อดีตสตาฟโค้ชฟุตบอลชายทีมชาติไทยยุคกุนซือไบรอัน รอบสั้นปี2008ซึ่งเคยคุมทีมไทยเราตกรอบแรกใน4เกมครั้งที่25ที่สปป.ลาวได้ให้สัมภาษณ์กับ The Straits Times สื่อชื่อดังของสิงคโปร์ว่าชาติไหนจะคว้าเหรียญทองฟุตบอลชาย4เกมทางด้านสตีฟดาร์บี้ครับก็วิเคราะห์ว่าทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนามคือ2ชาติที่มีโอกาสคว้าเหรียญทองฟุตบอลชาย4เกมมากที่สุดหลังทราบว่าทั้ง2ทีมต่างก็ได้รับการหนุนหลังจากสมาคมกีฬาฟุตบอลของตัวเองซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่การเป็นเจ้าลูกหนังอาเซียนโดยเวียดนามจะให้ปาร์คฮังซอกุนซือทีมชาติเวียดนามชาวเกาหลีใต้ทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องส่วนไทยก็ให้มาโน่โพกิ้งมาคุมทีมชุดนี้แทนโค้ชย่งหลังเพิ่งเอาชนะเวียดนามมาได้ในศึก AFF สุริครับ2020ซึ่งก็น่าจะยกให้ไทยเป็นแชมป์ทั้ง2คนนะครับทั้งสื่ออย่าง ESPN และก็สตีฟดาร์บี้ที่ได้วิเคราะห์ว่าทีมชาติไทยน่าจะเต็งแชมป์มากที่สุดใน4เกมครั้งนี้มาถึงทางด้านสื่อของเวียดนามบ้างครับที่สื่ออย่างลาวดองสื่อกีฬาจากเวียดนามก็ได้เขียนบทวิเคราะห์เหมือนกันนะครับเขียนว่าเวียดนามมีโอกาสล้มทีมชาติไทยได้ใน4เกมครั้งที่31โดยมีสาเหตุสำคัญคือเล่นในบ้านตัวเองก็อย่างที่ทราบกันครับ4เกม2021เวียดนามเป็นเจ้าภาพก็จะแข่งขันกันที่ประเทศเวียดนามและนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เวียดนามไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายและยังมีเสียงเชียร์จากแฟนบอลในประเทศอย่างล้นหลามอีกด้วยซึ่งตั๋วของเวียดนามเองก็ขายดิบขายดีนะครับในการแข่งขันฟุตบอลชาย4เกมครั้งนี้มาดูโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล4เกมบ้างนะครับทีมชาติไทยจะลงแข่งขันกันในวันที่7พฤษภาคมหรือวันนี้เองจะพบกับมาเลเซียเวลา 19:00 น.และวันที่9ครับก็จะพบกับสิงคโปร์เวลา 19:00 น.เหมือนกันวันที่14ก็จะพบกับกัมพูชาเวลาเดียวกันเลยนะครับและวันที่16พฤษภาคมก็จะพบกับลาวในเวลา 19:00 น.เหมือนกันก็รอติดตามเชียร์ทีมชาติไทยไปด้วยกันนะครับซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ถามว่ายากก็น่าจะยากเพราะเวียดนามเองก็ไม่ธรรมดาตั้งใจที่จะคว้าเหรียญทองอยู่แล้วและครั้งนี้ก็เล่นในบ้านของเขาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นงานยากสำหรับทีมชาติไทยพอสมควรเลยแต่ก็ต้องมาเอาใจช่วยกันครับในวันนี้จะพบกับมาเลเซียซึ่งไม่ง่ายแน่นอนที่ต้องเจอกับมาเลเซียในนัดแรกมาลุ้นกันครับ 19:00 น.วันนี้ไทยจะเอาชนะได้หรือเปล่าต้องรอติดตามครับส่วนข่าวเด็ดคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ